จ้นงพนีพูดแล้วฟังเส้นสุดท้ายก่อนปิดฉากรัก7ปีแจ็คธนพลเป็นนักร้องสาวแซ่บสายสตรองที่สวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะสำหรับสาวจ้นงพนีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศปิดฉากรัก7ปีกับนักร้องรุ่นพี่แจ็คธนพลว่าเหลือเพียงแค่พี่น้องที่ดีต่อกันล่าสุดจะได้ออกมาเปิดใจในรายการวูดีนเธออยู่ว่าจะอาสยามกว่าจะประกาศให้คนอื่นรู้มันคิดเยอะมากเพราะเราคบกันมา7ปีเคยเลิกกันมาครั้งหนึ่งแล้วและครั้งนี้เราต้องมั่นใจเพราะถ้าเราประกาศเลิกปุ๊บและเรากลับมาดีกันมันจะเหมือนเด็กเล่นขายของคือเรารักกันมากพี่เขาก็รักหนูมากด้วยซ้ำแต่ความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถนำพาไปเป็นชีวิตคู่ได้มันเลิกจบกันด้วยดีมีอะไรก็สปอร์ตกันความรักครั้งนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าการชัดเจนมันดีแต่ไม่จำเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องหมายความว่าหนูบอกลาพี่เขาเลิกกับพี่เขาต่อไปนี้เรื่องความรักของหนูถ้าไม่มั่นใจหนูจะไม่มีทางออกมาบอกหรือชัดเจนเลยความจริงกับความสบายใจของฉันมันไม่ได้ไปด้วยกันโลกโซเชียลคอมเมนต์ลบจะเยอะกว่าคอมเมนต์ดีบางครั้งเราโพสต์สตอรี่เป็นข่าวหนูโดนด่าและเราใช้เวลาคิดนานกว่าจะตัดกันได้ฟังเส้นสุดท้ายเราพิมพ์ลบพิมพ์ลบเราแชร์ข้อความกันก่อนเลิกอยากให้มันจบในโพสต์เดียวเราไม่มีมือที่3คำว่าอยู่กันแบบเพื่อนมันมีหลายปัจจัยรักอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆพูดแล้วทำไม่ได้เราเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะเพื่อนเราเลิกคบไม่ได้หนูรู้สึกว่าบางคนไม่เหมาะกับการมีชีวิตคู่ก็ได้นะ